อีกหนึ่งปัญหาครับที่มักจะมาพร้อมกับหน้าแล้งแบบนี้นะฮะหน้าแ้งลมหนาวแบบนี้ก็คือในเรื่องของหมอกควันและไฟป่าเพราะว่ามันเข้าสู่ในส่วนของการเก็บเกี่ยวด้วยอ,อย่างธันวาคมเนี่ยหีบอ้อยก็จะเปิดคนหลายคนประชาชนหลายคนเนี่ยนะครับก็จะพบกับโอ้โหหิมะดำเนี่ยตกมาเต็มเลยณตอนนี้เองครับนายกรัฐมนตรีเขาก็กำชับให้ความสําคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหมอกควันและไฟป่าครับ นางสาวรัชดาธนาดิเลกครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยครับว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่องนะครับตามแนวทางแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองปี2566ซึ่งกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการคาดการแนวโน้มฝุ่นละอองปี2566 รับว่าอาจมีแนวโน้มสูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพทางอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2565จนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์2566ที่มีสภาพเพดานการลอยตัวอากาศตำ่ำ สภาวะอากาศที่นิ่งลมสงบทําให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองซึ่งส่วนใหญ่ครับเกิดจากการจาราจรและรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ยังคงพบปริมาณฝุ่น,น p m 2.5เท่าเดิมต่อเนื่องทุกปีนะครับและในพื้นที่ภาคเหนือที่มีการกังวลถึงสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่น p m 2.5แผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหาจึงเน้นยกระดับความเข้มงวดของการดําเนินงาน ภายใต้หลัก3าพื้นที่คือพื้นที่เมืองพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรกรรมครับขณะที่พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5แบบบูรณาการค่ะโดยได้มีการกําหนดเป้าหมายนะคะการลดจุดความร้อนไม่เกิน9 8 3 3จุดแล้วก็ลดพื้นที่เผาไหม้ลง20%หรือว่าไม่เกิน7 1 8ด5 6กไร่ค่ะพร้อมกับมีการดําเนินรายการนะคะภายใต้4แนวทาง เพื่อที่จะลดค่าฝุ่นละอองในเขตเมืองควบคู่ไปกับการควบคุมการเผาป่าได้แก่การควบคุมควันดำจากท่อไอเสียรถยนต์การประสานงานกับขนส่งจังหวัดการควบคุมการเผาใบไม้หรือว่าขยะจากครัวเรือนการล้างทำความสะอาดถนนทุกสายในจังหวัดการควบคุมฝุ่นละอองจากไซต์ก่อสร้างหรือว่าควันจากโรงงานรวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะในเขตภาคเหนือสีจังหวัดเขาจะมีการร่วมหารือกันในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดค่ะก็ได้ แก่จังหวัดเชียงใหม่แม่ห้องสอนลำปางแล้วก็ลำพูนนะคะรวมไปถึงการเพิ่มการบริหารจัดการเชื้อเพลิงผ่านการใช้แอปพลิเคชันไฟดีซึ่งจะมีระบบการจัดเก็บบันทึกข้อมูลชุมชนแล้วก็สูงวิชาการของจังหวัดเพื่อดําเนินการตัดสินใจเวลาที่เหมาะสมในการกําจัดเชื้อเพลิงในแต่ละวันค่ะ ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับที่ต้องเฝ้าระมัดระวังไว้นะครับเพราะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนด้วยะนะะถึงแม้ว่าจะเกิดคือหนึ่งแหละทรัพยากรน่ะเสียแน่ๆนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนด้วยก็ต้องเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่ตอนนี้รัฐบาลเนี่ยก็ให้ความสําคัญในการดูแลและก็ควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่าเพื่อลดค่าฝุ่นละออง PM 2 5กันด้วยครับใช่แล้วครับ